นั่นว่าผมต้องช่วยได้จริงไหมแม่จังมาที่ไหนก็ลุงหมอช่วยทุกทีไม่ใช่หรือย้อนไปอย่างนี้ไม่ย้อนเข้าสู่เรื่องราวคือแท้จริงเลยนะจะได้ว่าที่นี่ผมทำงานของลูกหมอไรสอพนักในนามของศูนย์วิจัยพัฒนาการศึกษาและวิจัยชื่อนี้เป็นชื่อทางการเดินทางไม่ใช่ดอยดูไว้นะแอคทิวิตี้ผมเนี่ยธรรมดาเหลือเกินไม่มีปัญหาแล้วก็มีหลายรูปแบบมีหลายแนวทางดูซิว่าใครจะเรียกอะไรมาถึงวันนี้รับกันได้ไหมว่าวิทยาศาสตร์ครอบงำชีวิตมนุษย์มันจะเริ่มจากถึงงานนี้ต่อไปไม่จบผมใช้คำครอบงำเอาสิเกิดมาก็อยู่ภายใต้การอนุเคราะห์สงเคราะห์ครอบงำโดยวิทยาศาสตร์ถ้าใครไม่เก็ตตรงนี้ชีวิตจะแย่มากแย่นะผมใช้คำว่าแย่กำลังพูดมาอยู่เรื่องสุขภาพเรื่องเดียววิทยาศาสตร์เอาเรื่องสุขภาพเรื่องเดียวเรื่องอื่นเยอะแยะมากมายสุขภาพเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วล่ะครับวิทยาศาสตร์เอาไม่อยู่แน่นอนแพงก็แสนที่จะแพงใครบอกว่าเอาอยู่ก็ขออนุญาตใช้คำหนักๆนิดนึงใครบอกว่าวิทยาศาสตร์เอาอยู่จงไปใช้บริการวิทยาศาสตร์เพราะผมจะรู้ดีว่าในส่วนตัวผมเนี่ยมันยื้อกันเดี๋ยวก็ไปหาวิทยาศาสตร์เดี๋ยวก็ไม่หาธรรมชาติลุงหล่อสแตนบายอยู่คนเดียวแต่เช้าถึงเย็นคนเดียว20ปีคนเดียวมาตลอดแล้วไม่เคยปรีปากเพราะว่ารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ผมเชื่อมั่นว่าผมจะออกเป็นมาตรการเพราะผมเหนื่อยครับถ้าหากคนจะเลือกทางธรรมชาติโดยพลังงานบริสุทธิ์รักษาให้ก็ต้องเลือกให้มันนั่งไหนหนึ่งถ้าเราวิทยาศาสตร์ก็วิทยาศาสตร์ไปมันยื้อไปยื้อมามันก็ไม่ลงตัวสักทีหนึ่งดีที่นี่เลย3วันกลับไปที่บ้านไปแล้วเพราะปริมาณที่เป็นผู้คนมาเนี่ยมันมากมันเยอะแล้วผมเองก็จะแย่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยปฏิเสธเห็นไหมครับผมเองก็ไม่ได้ทำงานเพื่อที่จะไปเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนผมก็ไม่เคยมีไม่ได้ตั้งราคาไม่ได้ตั้งราคาไม่มีมูลค่าแต่ประการใดสุดแล้วแต่ใครจะเห็นดีเห็นงามเห็นความสำคัญครับถ้าผมจะวางมาตรการไว้เต็มๆแบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเหมือนกับชาวโลกเขาทำผมทำมานานแล้วเช่นปวดหัวบางคนเนี่ยมีอยู่5อย่างที่เดียวกันเอาหมดทุกอย่างจะให้มันสมบูรณ์ทุกอย่างเวลามันก็ยื้อทีเนี้ยใช่ไหมครับอย่างเช่นวันนี้มีกี่อย่างมันมีฟอร์มมันอยู่นะทีเนี้ยก็เลยกลายเป็นอันนี้ก็ใช้พลังไปด้วยให้พลังงานไปด้วยผู้รับทีเนี้ยก็รับแบบไม่เข้าใจนะมันไม่มีสอดแทรกความเข้าใจให้กันไปกลับถึงบ้านไปขบคิดพิจารณาต่อผมก็พยายามที่ให้ทุกรูปแบบเข้าใจเพราะความเข้าใจเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดถึงสิ่งที่เป็นความเจริญงอกงามครับทุกเรื่องนะก็เลยบอกว่าในกระบวนท่ากระบวนทัศน์ของความเข้าใจเนี่ยผมก็พบทำงานผ่านสื่อมาทุกสื่อ
ตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตของผมตั้งแต่เป็น17ทำงานผ่านสื่อมาถึงทุกวันนี้ผ่านมาทุกสื่อผมก็มาเห็นสื่อความสำคัญอันที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งยวดคือเฟซไลฟ์เฟซบุ๊กเวลาเนี้ยแล้วก็สื่อยูทูบในเวลาเนี้ยเห็นไหมครับก็จะพยายามเอาสื่อสองสื่อนี้มาเป็นหลักในการเผยแพร่เผื่อแผ่แบ่งปันในรูปแบบสิ่งที่ตัวเองรู้ก็บอกเล่าเขาส่วนให้รู้ตามให้เข้าใจตามในกรอบของเรื่องของธรรมชาติว่าเรื่องสุขภาพของตัวเรานี่แหละครับก็ไม่ได้ไปเรื่องอื่นครับมันน่าจะให้เป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าการที่ใช้วิทยาศาสตร์จะเป็นใดๆก็ตามทีทุกคนทุกท่านก็ใช้กันมาเยอะแล้วล่ะครับผลสำเร็จที่มันเกิดขึ้นผมก็ว่ามันยังลุกมันดอนนะแต่เวลามาเจอสมนิดหน่อยเนี่ยไอ้แค่ฟิลลิ่งนี่มันเกิดขึ้นมาในปัจจุบันเนี่ยมันก็โอ้โหเวอร์ไวเวทอยู่แล้วสองมือเปล่าเนี่ยครับผมบอกว่ามันมาถึงยุคของมันครับผมยุคที่จะต้องมาใช้พลังงานเยียวยารักษากันผมเป็นคนที่ค้นพบพลังงานมาจริงๆแล้วเอามาใช้ได้จริงด้วยไม่ว่าจะเป็นการพลังงานของแสงก็ได้พลังงานของเสียงก็ได้พลังงานความร้อนก็ได้พลังงานของสองมือเปล่านี่ก็ได้เสียงที่พูดนี่เป็นพลังงานนั่นเองใช่ไหมใช้มาได้ทุกรูปแบบซึ่งเป็นมูลค่ามากมายมหาศาลมูลค่าแห่งความสำคัญตรงที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้เข้าใจนะครับเมื่อเข้าใจกันดีแล้วมันก็ทุกคนจะได้รับกันเต็มๆแล้วจะเป็นมันจะเป็นสมบัติของผู้ที่รับได้ด้วยผมเองต้องคิดเดินหน้าต่อไปผมผ่านกระบวนการที่ดูแลรักษาผู้คนมาไม่น้อยกว่า 57,000 คนนะครับผมมีนะผมเป็นแบบฟอร์มหมดนะที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่พูดลอยลมเฉยๆนะมีเอกสารด้วยไอ้ที่บอกก็ 4-50,000 นะแต่ละคนเนี่ย 108,000 ประการแปลว่าข้อมูลเนี่ยผมมีอยู่แล้วใช่ไหมฮะที่มันได้ที่มันดีจริงๆร่างกายมนุษย์เนี่ยถ้าหากว่าถูกทำลายไปไม่เกิน 80% ผมว่าผมมาอยู่นะสองมือเปล่าเนี่ยนะกระดึงปากเนี่ยครับเอาอยู่นะนะทุกอาการใดๆที่เขาว่าโรคนั้นนี่นั่นที่มันจะเอาไม่อยู่เพราะมันสูญเสียไปโดยกระบวนการวิทยาศาสตร์ธรรมชาติโอ้โหวิทยาศาสตร์เคมีทำลายแน่นอนนะฮะคนที่เขาซื้อขายด้านของเคมีเขาจะบอกว่าไม่ดีไม่ได้หรอกนั่นคือการซื้อขายมีดี 19% แต่ไม่ดี 1% เคยไหมครับว่ายาที่เขาให้มาเนี่ยฮะมีไหมครับว่าจะเป็นอย.ก็ตามทียายี่ห้อกอที่เขารับรองมาเนี่ยดีกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อสิ่งนี้เพื่อสิ่งนั้นดีกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ดีกี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วคนไม่รู้ทำไงทีนะแน่จริงต้องบอกว่าไม่ดี 1% ไม่ดีเรื่องอะไรว่าไปผู้ใช้ผู้บริโภคเนี่ยมันจะมีทางเลือกทางออกนี่คือสังคมมนุษย์เป็นกันทั้งโลกใบนี้ครับที่ว่าเนี่ยแล้วจะไปต่อได้ไหมครับเป็นกันทั้งโลกเนี่ยดูที่ความคิดผมเนี่ยดึงครอบโลกแล้วเนี่ยแล้วนั่งคุยอยู่สี่ห้าหกคนเนี่ยแต่ความคิดที่พูดมันไปทั้งโลกนะครับนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่มากครับครับบางคนมีสตุ้งกลางได้ใช้จ่ายเงินก็ดีใจก็ดีก็มีใช้จ่ายไปก็ดีใจแต่ที่สุดแล้วคุณภาพชีวิตต่ำลงไปเยอะเลยครับ before after อันนี้มีแต่ดีกับดีไปตลอดครับมีแต่ฟื้นฟูอย่างเช่นเนี่ยขออนุญาตใช้ว่าเจ้านี้ก็แล้วกันตั้งแต่วันแรกในหัวเขาเนี่ยครั้งเดียวได้ซ้ำไปมั้งรับได้ไหมครับก็เห็นจ่าๆกันอยู่เนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมฮะคือคนได้เนี่ย
ให้รู้ว่าตัวเองได้กี่เปอร์เซ็นต์ประมวลให้ได้หน่อยมาเต็มร้อยเอาทั้งร้อยเกินไปเกินไปไหมเอาทั้งร้อยวันนี้ได้แต่3วันผ่านไปไม่แล้วก็เพราะขาดความเข้าใจไปด้วยเห็นไหมฉะนั้นจำเป็นผมใช้หลักเลยนะครับว่า2ฝ่ามือกับ1ความเข้าใจเพราะตัวเข้าใจเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ให้อะไรคงอยู่กับเราอีกนานครับนะอาการที่ว่าเนี่ยถ้ามันดีไปก็ดีไปอีกนานพื้นฐานความเข้าใจเนี่ยตรงนี้ถ้าพื้นฐานความเชื่ออย่างเดียวโอ้เชื่อศรัทธาเก่งลุงหอกเก่งเกินเก่งเก่งเหลือเก่งแค่นั้นไม่พอครับมันอธิบายไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลายท่านก็กรุณาคอมแพร์ให้ได้ก่อนที่จะมาหาผมอย่างไรผมไม่เคยปฏิเสธใครนะมาทุกคนผมจับโทษทีขออนุญาตสุภาพหน่อยจับตีนก่อนทุกคนเลยตีนเหยียบอะไรมาก็ไม่รู้ผมจับตีนก่อนทุกคนครับไม่เคยที่จะปริปาว่าสกปรกหรือไม่สกปรกไม่เคยเด็ดขาดนะดูสิครับคนคนหนึ่งซึ่งอยู่ในสถานะอย่างนี้ไม่เคยรังเกียจใครแม้แต่นิดเดียวยืนยันว่าผมไม่เคยรังเกียจคนผมสอนคนไม่ให้รักกันแต่ผมสอนคนไม่ให้เกลียดกันแล้วก็ไม่ให้รังเกียจซึ่งกันและกันผมสอนคนในมิตินั้นคนมองภาพกว้างไม่ออกเนี่ยไม่ได้หรอกครับครับต้องมองภาพแมโครให้ออกจึงจะเข้าใจว่าการที่ไม่เกลียดกันและหรือไม่รังเกียจซึ่งกันและกันมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเห็นไหมยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่เหลือเกินก็เพราะผมมีความคิดเช่นที่ว่านั้นผมจึงไม่เคยรังเกียจใครจริงๆครับเรื่องของสุขภาพร่างกายเป็นแผลเป็นเดินมาแมลงบินตามมาผมก็ไม่เคยรังเกียจกลิ่นนี่คลุ้งมาผมก็ไม่เคยรังเกียจเห็นไหมครับเพราะผมไม่เคยสนใจว่าความสกปรกก็คือกลิ่นผมกลับบอกว่าเออกลิ่นนี้มันน่าสนใจดีไว้ทำให้เราติดตามว่ามันกลิ่นอะไรใช่ไหมครับความคิดผมเนี่ยกลิ่นนั้นมันน่าสนใจดีไว้แค่ลมหายใจผมก็รู้ฮะว่าใครเป็นมะเร็งในท้องแต่ผมต้องพูดด้วยหรือคนอย่างผมจะไม่พูดร่างกายบอกเองครับท่านสบายไหมล่ะเห็นไหมครับผมไม่ใช่เป็นคนที่จะมาจับโรคยัดไข่ผมถือว่าใครก็ตามจับยัดจับโรคใดใส่มนุษย์ผมถือว่าใส่ตราบาปให้กับคนคนนั้นดูสิครับความคิดผมนะเจอใครใส่ตราบาปท่านมากี่เรื่องแล้วครับ จับยัดตราบาปมากี่เรื่องนะครับดูสิครับความคิดผมยัดสิ่งที่ไม่ดีใส่นายกนายคอนายควายเห็นไหมดีใจบางคนมีโรคโหดีใจจังนะไปขึ้นบ้านนู้นกับฉันเบาหวานเนี่ยฉันก็มะเร็งเนี่ยฉันก็กระดูกทับเส้นประสาทฉันก็เข่าเสื่อมนะดีใจจังเนาะคล้ายๆกับพูดไปแล้วเพื่อให้คู่สนทนาเขาเห็นใจเข้าใจเปล่าเลยผมกลับมองตรงข้ามเลยนะเพราะของที่ไม่ดีได้รับคำนี้มาก็พูด3บ้าน5บ้านผมบอกไม่ใช่วิธีที่ถูกดูสิครับความคิดผมนะแต่ว่าความเจ็บปวดเป็นของธรรมดาธรรมดามันต้องไม่เจ็บปวดคิดตรงข้ามบ้างสิครับใช่ป่ะโยมคนไม่เคยคิดไม่เคยปรับความคิดไม่เคยเปลี่ยนความคิดไม่เคยคิดในด้านตรงข้ามก็เลยเป็นเครื่องมือเขาหรือเปล่าหรือเปล่าที่มันผ่านมาหรือไม่เห็นไหมฮะแล้วมีคำตอบสุดท้ายไหมสำหรับแต่ละท่านแต่ละคนผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมสูงมากนะแต่ละใครมาก็ได้รับมันเบาไปกลับคืนไปเยอะแยะ 90% 80% 50-60% กลับไปอ่ะดีเออสบายเนี่ยก็ต้องคอมเพลแล้วให้ before กับ after
ใช่ไหมแล้วก็จะได้เป็นเออจริงไปเฮ้ยเพราะที่นี่ผมจะเซฟฟิลลิ่งฟิลลิ่งอย่างเดียวครับฟิลลิ่งกับฟิลเลอร์เนี่ยครับครับฟิลเลอร์คือตัวท่านเนี่ยเป็นเครื่องวัดโดยตรงบีฟอร์มันปวดเข่าเห็นไหมฮะเวลาผมสัมผัสมันจะเจ็บเพิ่มไปนิดนึงแต่เวลาผมปล่อยปุ๊บคนละฟิลลิ่งเลยระหว่างปวดกับอาการปวดที่ว่ามันคลายออกไปหรือจะบอกว่าหาย 40-50% ประมาณนั้นนะครับเนี่ยต้องประมวลให้ได้อย่างนี้เพื่อของแค่นี้เองเวลาผมอธิบายเรื่องของพลังงานถามว่ามีไหมทุกคนบอกว่ามีพลังงานมีแน่นอนมองเห็นไหมไม่มีสิทธิ์มองเห็นพลังงานได้ไม่มีทางแต่ความรู้สึกเราโดยประสาทมันจะรู้โดยประสาทคือโดยฟิลลิ่งโอเคไหมครับแล้วใครจะรู้ล่ะก็ตัวผู้ถูกกระทำก็คือฟิลเลอร์เนี่ยก็ต้องรู้เองแปลว่าฟิลลิ่งกับฟิลเลอร์มันอยู่ในจุดเดียวกันเห็นไหมฮะ before after เดิมฟิลลิ่งมันเจ็บปวดตัวเองก็บอกว่าเออมันเจ็บปวดตัวเองคือฟิลเลอร์มันเจ็บปวดหัวเข่าเนาะเวลาเจอรูหงอก็ไปให้ไอ้คนเดิมก็คือคนเดิมเนี่ยเอ้ยฟิลลิ่งเจ็บปวดหายไปป่ะเห็นไหมตัวฟิลเลอร์มันก็จะเป็นเครื่องชี้ชัดเองไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆนี่คือเรื่องของระบบธรรมชาติที่เป็นตัวเราถามว่าใช่ไหมเคยได้เอาจุดนี้เข้ามาเป็นจุดแห่งความสนใจเป็นกรณีพิเศษไหมคนไหนเอาจุดนี้มาสังเกตคนนั้นก็จะหายถาวรหายถาวรเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ผมถือว่าหายถาวรครั้งนี้ครั้งที่4หรือครั้งที่3ท่านครั้งที่4 3ที่ผ่านมาไม่ใช่หายหมดเลย 100% เลยหัวเขาเห็นไหมครับครั้ง1นี่โยไปกว่าเยอะแยะเลยใช่ไปโยมครั้งแรกนี่แล้วจะให้ถามใครทีเนี้ยถามคนข้างเคียงนั่นก็ไม่ได้ก็ต้องถามตัวเขาเองใช่ไหมฮะอย่างนี้แหละกรุณาพิจารณาให้ถ่องแท้มากๆผมได้พูดหลายครั้งมากพูดแล้วก็เหมือนกับจะมาออดอ้อนอ้อนอะไรต่างสารพัดอ้อนนะครับอย่างถ้าผมเป็นคนที่ตั้งตนตั้งตัวเอาไว้เพื่อเป็นการซื้อขายในสิ่งที่ผมมีอยู่ถ้าผมคิดเป็นสินค้าซื้อขายที่นี่เห็นไหมใช่ไหมครับกระเป๋าไม่พอใช้เงินหรอกแต่ละวันจริงๆไม่พอใส่หรอกเงินเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเป็นความจริงถ้าผมจะตั้งตนตั้งตัวขนาดนั้นบางคนมาเนี่ย5เรื่องปวดหัวก็มีปวดไหล่ก็มีปวดหลังก็มีปวดเข่าก็มีไม่ไปแรงต่างหากถ้าผมว่าเอออย่างละ 5,000 บาทไม่หายคืนเงินจบ5อย่าง5 5เท่ากับเท่าไหร่นั่นน่ะต่อคนต่อพันใช่มั้ยถ้าผมจะตั้งตนผมทำได้อย่างแฟร์เลยสบายด้วยฮะยุติธรรมมากด้วยฮะทำไมผมจึงไม่ทำเช่นนั้นคิดกลับกันดิครับผมคิดหมดแหละแนวตั้งแนวราบผมคิดหมดแล้วแต่ผมเลือกอะไรทีเนี้ยเห็นไหมฮะก็เรื่องที่ผมที่ผมทำทุกวันนี่แหละใช่ไหมผมถือว่ามนุษย์เรามันต้องพึ่งกันด้วยวิธีนี้น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าประมาณนั้นนะครับใช่ไหมฮะคิดในกรอบนี้ให้ได้ครับคิดในกรอบไม่ได้ถ้าคิดในกรอบนี้เราจะมีความสุขทั้งสองฝ่ายเนาะใช่ไหมฮะผมประมวลหมดแหละมนุษย์ร้อยคนเนี่ยผมประมวลหมดนะรู้สึกความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆผมว่าผมอ่านออกหมดแหละแต่ผมจะไม่พูดในสิ่งที่เห็นว่ามันไม่ดีครับยืนยันว่าผมจะไม่พูดในสิ่งที่มันไม่ดีผมไม่มีผิดทักเมื่อไหร่ก็ไม่ผิดหลับตาทักด้วยมนุษย์ที่ครับแต่ผมไม่ใช่เป็นคนเช่นนั้นเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะว่าผมจะรู้ดีว่าถ้าผมพูดแล้วมันเหมือนกับเอาตะปู8ตีจึกไปเลยครับพูดในสิ่งที่ไม่ดีของใครเนี่ยดูตรงนั้นนะครับไม่ดิ้นเลยรับรองได้เลยผมจึงไม่พูดพาสิ่งที่มันไม่ดีงามให้กับใครต่อใครได้รับยิ่งพูดสิ่งที่ไม่ดีจากนายกไปใส่นายขอเนี่ยไม่มีทางกับผมไม่มีทางนี่คือความประพฤติส่วนตัวผมอย่างนี้เป็นต้นไม่เคยมีเด็ดขาดนี่คือไม่มีประวัตินี่ครับมันคล้ายๆกับมันเป็นสมบัติส่วนตัวที่มาใช้แต่ได้ไหนมาแล้วครับผมก็ถอยกลับคืนมาอ๋อก็เพราะเราเป็นคนเช่นนี้เรามีความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้อย่างนั้น
เราจึงมีสิ่งนี้เพื่อช่วยคนใช่ไหมครับมันก็ถามกลับตัวเองเนี่ยแต่ละท่านทำไมมันถึงได้เจ็บปวดมากคิดอย่างผมหรือเปล่าที่ผมเล่าให้ฟังเนี้ยมันไม่เหมือนหรอกครับยังไงก็ไม่เหมือนความคิดไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้นะครับอยู่ในโทนเดียวกันได้อยู่ในเลนส์เดียวกันได้แต่ในพอยต์เดียวกันเป็นไปไม่ได้ความคิดในจุดเดียวกันเหมือนกันเป็นไปไม่ได้เลยครับไม่มีทางเป็นไปได้เด็ดขาดเห็นไหมฮะเพราะว่ามันจะมาแทนที่กันไม่ได้แต่ละยูนิต 7,000 กว่าล้านคนจะไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้เลยครับทุกมิติทั้งทางด้านร่างกายทางด้านความคิดและทางด้านสมองไม่มีทางเหมือนกันได้เลยหรือกายใจจิตจะไม่เหมือนกันเด็ดขาดถามว่าใครล่ะเป็นคนที่รู้กับสิ่งเหล่านั้นมาได้บัพพายให้เกิดการประมวลผลจำแนกแยกย่อยแยกจากกันได้ผมมีความสามารถระดับนั้นผมจึงช่วยคนได้ด้วยสองมือเปล่าเห็นไหมครับเอาล่ะทีนี้กลับมาถึงผลงานติดตามผลงานผมแค่ไหนเพียงใดเนี่ยเห็นไหมครับน่าผมพูดจาไม่ได้ทิ้งขว้างเลยนะทุกวันนะแม้กระทั่งนอนอยู่ยังมีคนถ่ายทำนอนโกกาโกกาอยู่นอนยังไงกินยังไงดีไม่เข้าห้องน้ำหรือเข้าห้องน้ำจะต้องทำอะไรกันบ้างที่ไม่ได้ถ่ายทำทุกวันเนี่ยเห็นไหมครับคนที่มีความสามารถขนาดเนี่ยมันนอนยังไงแต่ละวันเนี่ยใช่ป่ะนั่งไงโซฟาเนี่ยใครก็ไปนั่งเนี่ยแต่จะมีใช่ไหมประจำเดือนนี่แบบไปนั่งอยู่นั่นไงผมก็นอนตรงนั้นทุกคืนน่ะจริงใช่ไหมฮะผมไม่เคยรังเกียจจริงๆอ่ะเนี่ยลุงออกอ่ะให้รู้ไว้มีที่นอนในห้องไม่นอนเฉยๆครับใช่ไหมฮะด้วยความง่ายของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนอนที่ไหนก็ได้แถวนี้ก็นอนได้ไม่มีปัญหาเสือพื้นใบใส่ตัวนี้ยังได้เลยเนี่ยพวกนี้นอนได้ผมต้องนอนได้หมดครับนะแต่จะให้ยุงมารบกวนนักหนาก็แค่นั้นนะครับนอนได้หมดทุกที่อะไรทำนองเนี่ยมันคล้ายๆมันใช้ชีวิตง่ายผมจะง่ายมากง่ายเหลือเกินเรื่องกินเรื่องนอนผมง่ายมากครับไปไหนก็ไม่เคยทำไม่เคยเดือดร้อนเรื่องกินเรื่องนอนไม่เคยเด็ดขาดไม่มีเนี่ยก็เพราะมันใช้ชีวิตง่ายๆอ่ะมันก็เลยไม่มีข้อจำกัดอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่อาจจะมีข้อแม้หน่อยนะไม่ใช่ใครก็ได้นะโว้ยเห็นไหมใส่คำว่าโว้ยตามตรงนั้นถ้าใครก็ได้ผมก็ยุ่งสิครับผมก็แย่สิครับใช่ไหมฮะยังไงก็ไม่ใช่มนุษย์สิครับใช่ไหมครับมันต้องมีคำว่าแยกแยะนะแยกย่อยด้วยมันถึงจะเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีมีความมีอะไรนะมีคุณสมบัติมีคุณภาพมีประสิทธิภาพขึ้นมานะเนี่ยก็มีอยู่แค่นี้หลักการผมเป็นหลักการที่ง่ายๆโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงตรงนี้ถามว่าเป็นไงสุขภาพร่างกายจากโยมนะ81เหลือ18มั้งท่าเนี่ยคือความรู้สึกมันจะบอกเองครับผมคือความล้าของเราเนี่ยมันจะบอกเองครับให้ใครไม่ให้มาตอบหรอกเรื่องนี้ใช่ไหมฮะเมื่อไหร่ล้ามาเจอนี่เฮ้ยมันเข้าท่าวะนี่คือเก็ตแล้วตรงนั้นน่ะเก็ตก็ต้องดูดซับเอาไว้นานๆให้มันอยู่กับเรานานๆนะความรู้สึกตัวนี้เรียกฟิลลิ่งตรงนี้ว่ามันอยู่นานๆครับครับอีกคำหนึ่งวันนี้คุยกันเรื่องของผมไม่ยอมรับว่า IQ นี่ให้รู้ไปผมเป็นคนที่ไม่ยอมรับ IQ นี่ให้รู้ไปที่ถูกแต่มันตกกำหนดออกมาให้เรียนรู้กัน IQ EQ ไงใช่ป่ะIQ EQ AQ MQ CQ และสุดท้ายเคยพูดไหมผมใส่ให้ก็ได้ NQ เห็นไหมที่เรียนกันมาเนี่ย IQ EQ AQ IQ EQ AQ MQ CQ มีแค่นี้ผมใส่ตัวนี้ NQ ตัวที่6เห็นไหมผมกลับมาเห็นตัวที่6สำคัญกว่าคือเนเชอรัลเห็นไหมนะไอตัวคิวอย่าไปแปลอย่างควอลิตี้อย่าไปเอาภาษากระเดิมมาใช้ไอคอร์ดองคอร์ดพอเอาควอลิตี้เลยเห็นไหมไอตัวคิวตัวนั้นนะอย่าเอาภาษาเดิมมาใช้
ใครล่ะครับมีคุณภาพมากเพียงไรล่ะในส่วนตัวเนี่ยใช่ไหมฮะใช่ไหมครับใช่เนาะใช่เนาะคุณภาพเนี่ยใช้ชัดที่สุดหรือจะให้ดีกว่านี้ quantity อ้าวเอามันอีกทีอ่ะเออใส่เข้าไปอีกถ้าไม่พอใจ quality ก็ใส่ quantity ไปเลยอ่ะใส่สิครับมันคิดก็คิดกันอย่างนี้เอาแต่กรอบฝรั่งเข้ามาใส่เข้าไปแล้วไหว้ตามเขาหมดสุดท้ายแบ๊ะแบ๊ะแบ๊ะพออย่าไปยอมรับเป็นมันขาด IQ ผมไม่ยอมรับมันมีคนพูดคนหนึ่งเอาไว้ในศตวรรษ20ความรู้สู้จินตนาการไม่ได้ใครคำพูดกันนี้รู้ไหมฮะใครทราบไหมครับข้างหลังคนรุ่นใหม่ทราบไหมครับทราบไหมครับถูกต้องครับผมบอกว่า imagination ทำหาอะไรไม่ได้หรอกมีแต่ความคิดพูดและเขียนผมไม่เคยเห็นผลงานไอน์สไตน์นะไม่เคยตีพิมพ์ผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันเรื่องของดูอิงไม่เป็นเลยชงกาแฟกินเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมไม่ยอมรับเด็ดขาดบุคคลที่ไม่มีผลการกระทำผมไม่ยอมรับแน่ๆแต่อยู่ด้วยกันได้ไหมได้นี่ผมเดินตามผมไม่เดินตามอยู่แล้วผมบอกว่ามีตราคาคุยใช่ไหมครับคนทั้งโลกก็ยอมรับกันลูกหมอคนเดียวไม่ยอมรับใช่ไหมเพราะไม่มีผลงานไม่ได้ประจักษ์เลยมันจะไปสู้เอดิสันได้ไงวะเนี่ยใช่ไหมครับเอดิสันเป็นอะไรชาวสวนใช่ไหมชาวไร่ใช่ไหมเออใช่ไหมครับหรือใครล่ะอะไรก็สู้ดูอีกไม่ได้คือผลงานทำไม่ได้หรอกใช่ไหมครับชัดไหมครับใช่นะอะไรก็ทุกอย่างทำไม่ได้ imagination ใช้ไม่ได้แล้วนะอะไรอยู่สู้เรื่องของทักษะสกิลสกิลต่างหากสกิลวิทย์ดูอิงเนี่ยแน่นอนที่สุดสกิลกับการกระทำนี่นะตรงนี้ต่างหากที่มันแน่นอนที่สุดนะสกิลมันเกิดขึ้นต่อหน้าเดี๋ยวนี้นะimagine มันล่วงหน้าก่อนนะลองคิดเรื่องภาษาสิครับอ่ะใครเก่งภาษาเออผมมันเกิดผิดที่เฉยๆหรอกถ้าผมเกิดลอนดอนป่านนี้โอ้โหผมแตกฉานไปเยอะแยะแล้วใช่มั้ยฮะเกิดผิดที่จริงๆนะเรื่องภาษาเนี่ยชัดเจนเพราะฉะนั้นเรื่องไอน์สไตน์นั้นผมเป็นEMC สแควร์ผมถือว่าเป็นสมการลวงโลกเลยทุกวันเนี่ยคิดและพูดได้แต่ทำไม่ได้พูดไปทำไมคิดไปทำไมนะใครตีแตกบ้างสมการนั้นผมพูด4ประโยคก็จบแล้วเดี๋ยว3สิ1 2 3 3ประโยคก็จบแล้วสมการทั้งมาเริ่มเทิมผมพูด4 3ประโยคจบแล้วเราผมไม่ต้องไปคิดคำนวณนะมันยุ่งยากหรอกไม่เอานะฮะคิดแต่คำนวณสุดท้ายก็ทำไม่ได้ตามสมการตามสูตรนะคิดได้อย่างเดียวแต่ทำไม่ได้ไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยแต่มันได้เรื่องอื่นนะมันได้เรื่องอื่นไปมันเรื่องของบายพาสอะไรก็ว่ากันไปเหมือนกับเราเดินทางจากที่นี่ไปเชียงใหม่ใช่ไหมเป้าหมายในเชียงใหม่แต่ไม่ได้ของดีที่จังหวัดตากวะเงี้ยเป็นแค่ทางผ่านงงไหมเนี่ยไม่งงเนาะคนหลังไม่งงนะรุ่นหลังอย่างงนะหลังแถวนี่รุ่นนี้ปล่อยให้ท่านงงไปก่อน รุ่นนี้ปล่อยให้ท่านงงไปนะท่านอะแดปแอปพลายทันก็ดีใช่ไหมฮะรุ่นหลังเนี่ยต้องอะแดปแอปพลายให้ทันตรงเนี้ยเพราะว่ารุ่นท่านเนี่ยต้องมีต้นทุนชีวิตอีกยาวไกลใช่ไหมล่ะอันนี้ต้นทุนชีวิตยังเหลือน้อยจำทีเนี่ยไม่แน่เนี่ยลองคิดดูฮะผมเป็นห่วงรุ่นน้องรุ่นหลานเนี่ยผมเป็นห่วงรุ่นนั้นด้วยรุ่นที่เกิดแอมา